สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่14เมษายน2563ก็ยังอยู่ในช่วงของสงกรานต์นะครับสงกรานต์ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าปีนี้รัฐบาลได้ประกาศเพื่อไม่ให้มีการจัดงานสงกรานต์เท่านั้นแต่ประเพณียังอยู่เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าเพื่อการแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลตามที่ประกาศก็จึงไม่มีการจัดงานสงกรานต์เท่านั้นเองแต่ไม่ได้แปลว่าสงกรานต์นั้นไม่ได้มีอยู่นะครับสงกรานต์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกประการแต่ทุกคนก็อยู่บ้านถ้าดูบรรยากาศในกรุงเทพมหานครหรือว่าทั้งประเทศนะครับวันนี้บรรยากาศทุกอย่างเงียบเหงาร้านค้าร้านขายนะครับเงียบสนิทนะฮะชนิดที่เรียกว่าหาคนเดินไปร้านเนี่ยแทบจะไม่มีก็เป็นบรรยากาศขึ้นที่ซึ่งเกิดขึ้นนะครับในยุคนี้สมัยนี้โดยที่ทุกคนก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นโดยที่อาจจะไม่ได้มีการคาดคิดนะครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่เราไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าสำคัญก็คือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนั้นจะต้องเข้ามาดำเนินการเยียวยาแก้ไขหรือบริหารจัดการอย่างมีองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและต้องบริหารงานนั้นภายใต้ความจริงนะครับไม่ใช่ภายใต้วิธีคิดแบบในเชิงจิตวิทยานั่นหมายความว่าอ่ะนะครับก็พูดให้มันดีใจไปก่อนนะอย่างนั้นให้ใจชื้นผ่านวันๆไปผ่านวันอาทิตย์นี้ไปนะครับอย่างน้อยๆนะครับก็เอาลดไปได้วันนึงก็ยังดีรัฐบาลจะต้องไม่คิดอย่างนั้นนะครับถ้าเมื่อใดรัฐบาลคิดอย่างนั้นแสดงว่ารัฐบาลนั้นคิดผิดแล้วนะครับเพราะประชาชนทุกวันนี้นะครับระบบข้อมูลข่าวสารนะฮะเข้าไปเร็วนะครับเขาไม่ได้คล่ำคลึกนะไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่รัฐบาลนั้นจะปกปิดอะไรก็ได้นะข้อมูลสมัยก่อนนะครับคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกบ้านนาหรือแม้กระทั่งอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นนะครับก็ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มือถือนะครับระบบข้อมูลข่าวสารนั้นไปได้อย่างทั่วถึงเพราะการแก้ปัญหาของรัฐบาลในยุคนี้จึงต้องอาศัยความจริงจึงต้องอาศัยความตั้งใจและความจริงใจอย่างแท้จริงเท่านั้นท่านจะไปปกปิดอะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายมันก็จะสะท้อนกลับมาที่รัฐบาลเองนะครับกระบวนการการแก้ปัญหาต่างๆนั้นต้องอาศัยฝีมือต้องอาศัยความรู้ความสามารถต้องอาศัยความร่วมมือนะครับแล้วต้องเปิดช่องทางให้ทุกคนนั้นมีโอกาสร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้วยอันนี้คือสำคัญนะครับที่รัฐบาลจะฝ่าฟันหรือว่าก็เรียกว่าฝ่าฟันนี่แหละครับในภาวะที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองอย่างนี้ไปได้วันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตหยิบยกประเด็นที่ยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลนั้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นั่นคือกรณีปัญหาเงิน 5,000 บาทนี่แหละครับยังต้องพูดกันเพราะเนื่องจากว่าเงินแม้ว่ามันจะไม่มากมายเท่าไหร่นักคือ 5,000 บาทต่อเดือนที่รัฐบาลนะครับสัญญาต่อประชาชนไว้ว่ารัฐบาลจะจ่ายให้นะในเงื่อนไข1 2 3 4นะครับเงื่อนไขถ้าดูกันกว้างๆก็นั่นหมายความว่าเงื่อนไขที่จ่ายให้กับบุคคลซึ่งไม่มีประกันสังคมแต่ประกอบสัมมาอาชีพอยู่เดิมแล้วพอเกิดวิกฤตโควิดพอรัฐบาลประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินประกาศเคอร์ฟิวแล้วประชาชนเหล่านั้นเขาไม่มีรายได้รัฐบาลจึงพยายามที่จะเยียวยาช่วยเหลือสิ่งนี้อันนี้คือคำประกาศของรัฐบาลนะครับก็คงยังต้องพูดประเด็นนี้แต่ปัญหามันก็คือว่าประชาชนลงทะเบียน24ล้านกว่าวันนี้นะครับรัฐบาลจ่ายเงิน 5,000 บาทสำหรับพี่น้องประชาชนเพียงประมาณล้าน6กว่าเท่าที่ดูข้อมูลจากข่าวและได้ปฏิเสธข้อมูลประมาณเกือบ5ล้านกับ4ล้าน7 4ล้าน8เอาละนะครับถ้าปฏิเสธข้อมูลต่างๆเหล่านั้นด้วยเหตุและด้วยผลด้วยข้อมูลที่แน่นอนไม่มีปัญหาแต่วันนี้ผมดูข่าวนะครับดูข่าวจากเช้าวันนี้ประชาชนเริ่มไปที่กระทรวงการคลังแล้วครับคือประชาชนไม่ยอมนะฮะ
ก็เริ่มไปกระทรวงการคลังกันละเพื่อจะไปสอบถามว่าคุณเอาข้อมูลจากไหนอย่างไรนะมาเป็นข้อวินิจฉัยหรือมาเป็นข้อกำหนดว่าใครมีสิทธิ์จะได้หรือไม่ได้แต่ปัญหาที่เราสะท้อนกันมาวันสองวันที่ผ่านมานี่หลังจากที่รัฐบาลมี SMS ปฏิเสธที่จะต้องจ่ายเงินให้กับประชาชนก็คือปัญหาเรื่องข้อมูลที่รัฐบาลมีอยู่นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่อัปเดตหรือบางทีไม่ใช่ไม่อัปเดตนะครับคนละเรื่องเลยอย่างเขาไม่เคยเป็นเกษตรกรนะครับเขาทำมาค้าขายมาตั้งแต่ไหนแต่ใดคุณก็ไปใส่เขาอาชีพเกษตรกรปัญหาที่คำถามที่ประชาชนถามมาก็คือว่าคุณเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนวันนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับคือผมจะพูดถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะพูดคือผมท้ากระทรวงดิจิทัลนะครับกระทรวงดิจิทัลกระทรวง ICT กระทรวง IE อะไรไอก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับท้าว่าคุณให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมหลังจากที่ประชาชนมาเรียกร้องมาโต้แย้งว่าข้อมูลของรัฐบาลคลาดเคลื่อนข้อมูลของรัฐบาลมั่วข้อมูลรัฐบาลผิดไม่ตรงกับความเป็นจริงวันนี้กระทรวงดิจิทัลกระทรวงการคลังก็ยังออกมายันอีกว่าข้อมูลของรัฐบาลไม่ได้มั่วข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลตรงคือไม่มั่วทุกอย่างถูกต้องปัญหาที่มันเกิดขึ้นเวลานี้ก็คุณจะบอกว่าถูกได้ยังไงก็ข้อมูลที่คุณตอบมามันยังผิดอยู่เขาไม่ได้เป็นเกษตรกรเขาทำมาค้าขายแต่คำตอบที่คุณไปตอบเขาเนี่ยนะครับก็คือบอกว่าเขาเป็นเกษตรกรเขาจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 5,000 บาทต่อเดือนตามที่คุณประกาศนี่คือตัวปัญหาและไม่ใช่คนเดียวถ้าคนเดียวเอาละอาจจะบกพร่องผิดพลาดได้อนุโลมกันได้แต่วันนี้เนี่ยนะครับถ้าเทียบสถิติที่จ่ายเงินเข้าไปเนี่ยนะครับ1,600,000กว่านะครับ 5,000 บาทเนี่ยแต่ที่ปฏิเสธณเวลานี้นะครับณเวลานี้เนี่ยประมาณเกือบ5ล้านก็คือ4,700,000กว่าก็เกือบ5ล้านมันน้อยมากนะครับถ้าเทียบ5ล้านก็ตีต้อง6ล้านได้ไม่ถึง 30% นะครับถ้าเทียบสถิติมันจะเป็นไปได้หรือครับว่าประชาชนจะโกหกถึงเกือบ5ล้านคนในประเทศนี้อันนี้คือตรรกะในวิธีคิดอันดับแรกรัฐบาลบอกว่าเอ้าคุณก็อุทธรณ์วันนี้คุณยังตอบไม่ได้นะครับถ้าให้ประชาชนอุทธรณ์นั้นคุณจะอุทธรณ์แบบไหนบอกว่าต้องอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นเอาอีกแล้วครับวันนี้รัฐบาลไม่มีความคิดอย่างอื่นคือใช้วิธีการลงทะเบียนก็ข้อมูลทางดิจิตอลของคุณนั่นแหละมันมีปัญหาเขากำลังพูดอยู่ว่าข้อมูลกระทรวงดิจิทัลของคุณน่ะมันมีปัญหาที่ไม่จ่ายเงินให้เขาก็เพราะข้อมูลคุณยังมีปัญหาคุณยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงคุณก็ยังจะให้ประชาชนอุทธรณ์ไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องนั่นแหละครับแล้วข้อมูลออกมาจะเป็นยังไงจะเอาประวิงเวลากันไปวันๆใช่ไหมประชาชนเดือดร้อนเนี่ยนะครับเป็นรายวันไม่ใช่เป็นรายวันนะครับรายมื้อของอาหารนะฮะเพราะเขาไม่มีเงินจะกินไม่มีเงินจะใช้ความเครียดโรควันนี้ที่เหนือยิ่งกว่าโควิดก็คือโรคเครียดโรคกังวลของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าฉันจะอยู่จะกินยังไงดูตามข่าวนะครับน่าจะฆ่าตัวตายก็เยอะแยะคือเป็นเรื่องความเครียดนี่ขนาดเพิ่งมาวันที่14เมษายนนะครับประกาศมาได้ไม่นานคนมีความเครียดถึงขนาดนี้รัฐบาลต้องหันหลังกลับไปดูว่ามาตรการที่รัฐบาลได้กระทำอยู่นั้นนะครับคุณใช้ระบบราชการแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณแก้ปัญหาในวิกฤตไม่ได้ครับผมบอกได้เลยนะครับระบบการคิดแบบราชการอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับก็ต้องมีในระบบกรอบของกฎหมายแต่ระบบการคิดการแก้ปัญหาที่เป็นภาวะฉุกเฉินภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับคุณจะใช้ระบบราชการมานั่งทำไม่มีทางหรอกครับวันนี้นะครับผมจึงขอท้าไปยังกระทรวงดิจิทัลว่าถ้าคุณยังยืนยันว่าข้อมูลของคุณตรงเป๊ะไม่มีคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะเรื่องอาชีพหรือแม้กระทั่งการศึกษาด้วยกันยังได้เลย
เอาอาชีพและการศึกษานี่นะครับว่ากระทรวงดิจิทัลของคุณนี่นะครับข้อมูลที่คุณเก็บไว้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความจริงและถูกต้องคุณกล้ายืนยันคุณกล้าให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตัวเองได้ไหมครับวันนี้ท่านต้องพลิกวิกฤตวันนี้ให้เป็นโอกาสที่สังคมเคลือบแคลงสงสัยข้อมูลของรัฐบาลมานานแล้วครับว่าข้อมูลที่คุณเก็บกันทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ประชาชนไม่มีโอกาสได้เช็คสอบประชาชนไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบข้อมูลของตัวเองที่กระทรวงที่รัฐบาลได้บันทึกข้อมูลของพวกเราไว้เนี่ยเราไม่มีโอกาสตรวจสอบหรอกอย่างผมเนี่ยผมถามจริงมีใครมาถามผมบ้างทุกวันเนี่ยว่าผมอาชีพอะไรอ่ะทำอะไรบ้างอ่ะและพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านลองตอบผมมาดิครับมีใครไปถามท่านบ้างว่าท่านประกอบอาชีพอะไรณเวลานี้ผมว่าไม่มีหรอกครับแล้วคุณเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนเอาละคุณอาจจะบอกว่าผมเอาข้อมูลมาจากบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ย4ปีทำครั้งไม่ใช่เหรอครับถูกไหมฮะ4ปีเปลี่ยนบัตรทีหนึ่งไม่ใช่เหรอหรือกี่ปีเปลี่ยนบัตรทีข้อมูลมันจะอัปเดตได้ยังไงนะครับมันอัปเดตไม่ได้และสำคัญก็คือว่าวันนี้ที่คุณจ่ายเงิน 5,000 บาทกับประชาชนใช้คุณใช้ข้อมูลของกระทรวงไหนรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงต่อประชาชนณเวลานี้ครับไม่ใช่อึมครึมและปกปิดข้อเท็จจริงปกปิดข้อมูลกันอยู่วันนี้ยังหาหน่วยงานหรือว่าหาอะไรนะหาข้อมูลที่แท้จริงยังไม่ได้ผมดูตามข่าวบอกว่า AI นะครับโดยที่บริษัทธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นตัวแม่ในการจัดทำข้อมูลเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยนะแล้วก็บอกว่า AI ข้อมูลผิดพอไปถึง AI บอกว่าข้อมูล AI ไม่มีเพราะ AI เป็นคอมพิวเตอร์ AI เป็นหุ่นยนต์ AI ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากรัฐบาลแล้วรัฐบาลใช้ข้อมูลของกระทรวงไหนครับวันนี้คุณต้องออกมาพูดคุณต้องออกมาเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนประชาชนจะได้มีข้อไม่ได้มีกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลของตัวเองไม่ใช่ปกปิดอึมครึมอย่างนี้อย่าซื้อเวลาอย่ายื้อเวลากับประชาชนนะครับคุณต้องมีความจริงใจคุณต้องมีฝีมือคุณต้องมีวิธีคิดอย่ายื้อเวลากับประชาชนนะครับวันนี้คนเขาพูดแซวกันแล้วนะครับจ่ายเงินช่วยเหลือวันเสาร์อาทิตย์หยุดด้วยดีนะครับสงกรานต์เนี่ยไม่ประกาศเป็นวันสงกรานต์งั้นวันหยุดสงกรานต์นี่เป็นนักวันนักขัตฤกษ์เนี่ยรัฐบาลก็จะหยุดจ่ายเงินช่วยเหลือด้วยนะครับคุณอย่าไปเอาวิธีคิดอย่างนี้มาใช้ในระบบการช่วยเหลือประชาชนในภาวะที่มันเกิดวิกฤตถ้าเรามาดูเนี่ยนะวันนี้ผมเลยพยายามหาข้อมูลเอาสรุปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าภาพนะในการที่จะพิจารณาจ่ายเงินพี่น้องประชาชน 5,000 บาทคืออะไรกันแน่เป็น AI หรือว่าเป็นกระทรวงดิจิทัลหรือกระทรวงไหนยังหาคำตอบไม่ได้นะครับผมดูจากคุณสมคิดจิรานันตรัตน์ซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดทำลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ปรากฏว่านะฮะแกออกมาโพสต์ชี้แจงถึงวิธีการคัดกรองคนลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทนะเขาบอกว่าอย่างไรรู้ไหมเขาบอกว่ามีคนถามว่าระบบคัดกรอง AI จริงหรือไม่แกตอบว่าถ้าตอบตามความหมาย AI ในปัจจุบันก็คงไม่ใช่อ้าวสรุปแล้วคุณใช้อะไรเป็นตัวคัดกรองข้อมูลก็บอกว่า AI ไม่ใช่แต่เป็นการให้ระบบไปตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังกำหนดมากกว่าใช้คำว่ามากกว่าเนี่ยนะคือสรุปแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนที่มาเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงิน5บาทกับประชาชนแล้วเกิดปัญหาความคลาดเคลื่อนวันนี้ยังไม่ออกมารับสารภาพว่าข้อมูลของรัฐบาลคลาดเคลื่อนข้อมูลของรัฐบาลไม่ตรงความเป็นจริงยังหน้าด้านในการที่จะปกปิดข้อมูลในสิ่งเหล่านี้อยู่ทำไมไม่ออกมาพูดครับว่าวันนี้ท่านอ้างอิงข้อมูลกระทรวงไหนภาคสื่อมวลชนส.ส.ฝ่ายค้านจะได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณพูดน่ะมันเป็นอย่างไรแล้วข้อมูลที่คุณเอามาอ้างอิงในการจ่ายเงินประชาชนนั้นมันมีความคลาดเคลื่อนขนาดไหนเพียงใดคุณสมคิดเนี่ยนะครับจิรานันตรัตน์นะครับที่เป็นผู้มี
รับผิดชอบเรื่องลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะฮะบอกว่าตามที่กระทรวงมากกว่าโดยอาจจะไปตรวจสอบข้อมูลจากภาครัฐอื่นๆตามเงื่อนไขนะฮะแต่ว่าข้อมูลตรงนั้นก็อาจจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยอีกสรุปแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลนี้คุณจะเอาไงอ่ะผมขอท้านะครับสรุปแล้วนี่นะฮะคุณจะเอาไงนะฮะเขาบอกอีกว่าสาเหตุที่หลายคนกังขาว่าทำไมคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ตนก็ยอมรับว่าไม่ได้มีส่วนในการคัดกรองเอ้าคุณสมคิดคุณ AI สรุปแล้วนี่นะครับคุณไม่ได้มีส่วนในการคัดกรองเพราะการคัดกรองจากข้อมูลภาครัฐเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยภาครัฐเท่านั้นประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมครับหรือใคร AI ออกมารับอย่างนี้ว่าเขาไม่ใช่คนคัดกรองข้อมูลวันนี้สังคมไปไล่ที่ AI แล้วครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องออกมานะครับว่าวันนี้ข้อมูลที่คุณเอาเป็นเงื่อนไขมาเป็นข้อตรวจสอบการจ่ายเงิน 5,000 บาทสำหรับพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับคุณอิงข้อมูลของกระทรวงอะไรคุณอิงข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลหรือไปอิงข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยหรือไปอิงข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติคุณเอาข้อหมายมูลไหนมาเป็นตัวกำหนดในการจ่ายหรือไม่จ่ายเงิน 5,000 บาทสำหรับว่าแต่ละคนนั้นมีอาชีพมีเงื่อนไขอย่างไรถ้ากระทรวงดิจิทัลออกมาพูดนะครับวันนี้ยังยืนยันนะครับว่าข้อมูลของรัฐไม่ได้มั่วถ้าคุณยืนยันอย่างนี้คุณให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับเจ้าของข้อมูลที่แท้จริงคือประชาชนนะครับเพราะคุณเอาข้อมูลเขาไปเก็บคุณเอาข้อมูลเข้าไปปัญหาคือข้อมูลที่คุณเอาไปเก็บเนี่ยมันตรงกับความจริงหรือเปล่าเจ้าของเขามีโอกาสได้ตรวจสอบไหมครับคุณเก็บเป็นความลับของคุณเนี่ยแล้วคุณก็มาใช้แล้ววันนี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าข้อมูลของรัฐบาลนั้นมีความคลาดเคลื่อนสูงสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนเมื่อวานผมพูดไปคือคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรมีส.ส.สมคิดเชื้อคงส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นประธานอนุกรรมาธิการได้ตรวจสอบนะครับได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีที่จะเก็บข้อมูลเพื่อที่จะไปทำสมาร์ทซิตี้ปรากฏว่าเขาทดสอบแค่คนเดียวก็รู้เลยว่าข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลนั้นมีปัญหาคลาดเคลื่อนวันนี้ขอท้านะครับกระทรวงดิจิทัลถ้าท่านยังไม่ขอโทษประชาชนถ้าท่านยังไม่ออกมายอมรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานศูนย์ในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจขอท้าว่าถ้าคุณบอกว่าข้อมูลคุณ 100% แม่นยำไม่มั่วไม่คลาดเคลื่อนให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองครับจะเป็นการดีด้วยต่อไปจากนี้ไปท่านจะได้มีข้อมูลของประชาชนที่มันตรงจริงๆเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาการบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ถ้าข้อมูลของคุณผิดการแก้ปัญหาคุณผิดหมดครับนะฮะท่านต้องให้มีการรีเช็คโดยภาคประชาชนเอาง่ายๆนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดนี้ครั้งที่2แล้วตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านลองรีเช็คข้อมูลตัวนี้ดูสิว่าสิ่งที่ผมพูดนี่นะครับมันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนเพียงใดผมรับประกันว่าเจอแน่นอนดีไม่ดีนะครับอาจจะมากกว่า 30-40% ข้อมูลที่ผิดพลาดเนี่ยหรืออาจจะ 50% ขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะผมดูจากสถิติการจ่ายเงิน 5,000 บาทของประชาชนเนี่ยนะครับถ้า5ล้านโดยประมาณฮะ2ล้าน4ล้าน6ล้าน7ก็ตีซะ5ล้าน5ล้านบวกอีกล้าน6ก็ประมาณ6ล้าน6 6ล้าน6นะครับ6ล้าน5ก็แล้วกันแต่สามารถจ่ายเงินข้อมูลตรงเนี่ยได้แค่ประมาณล้าน6หรือล้าน5มันกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ 25% ของข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องให้ประชาชนทำหน้าที่ในการรีเช็คข้อมูลของตัวเอง
วันนี้นะครับการที่ภาครัฐออกมายืนยันข้อมูลโดยที่ไม่มีการตรวจสอบจากเจ้าของข้อมูลที่แท้จริงก็คือประชาชนนั้นข้อมูลนั้นนะครับอาจเกิดขึ้นและผมเชื่ออย่างยิ่งว่าข้อมูลอย่างนี้คลาดเคลื่อนมากถ้าคลาดเคลื่อนอย่างนี้แล้วท่านยังยืนยันข้อมูลว่าคุณถูกพิสูจน์กันออกมาแล้วว่าถูกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคุณจะว่าไงครับนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิกฤตตรงนี้ในการแก้ไขข้อมูลนะให้ประชาชนเซ็ตสอบข้อมูลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระบบราชการจะล้มเหลวจะกลายเป็นเต่าล้านปีอยู่นั่นแหละครับราชการชอบยันข้อมูลนักถ้าใครตรวจไม่เจอก็ยันอยู่นั่นแหละครับนะดีถูกใช่แต่พอเจอเข้าจังๆไปไม่รอดสักรายนึงนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิกฤตตรงนี้นะครับออกมายอมรับความจริงรัฐบาลนี้ไม่เคยขอโทษประชาชนอยากมากก็บอกว่าเสียใจเหตุการณ์ที่โคราชนะครับทหารยิงคนตายเสียใจไม่เคยขอโทษประชาชนนะครับการไม่ยอมรับความจริงนั้นจะทำให้การแก้ปัญหาของประเทศนะครับไม่ตรงจุดประชาชนจะเดือดร้อนและมันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมอันนี้คือสิ่งที่ตรงประเด็นขอท้านะครับว่าข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลนั้นผมสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคลาดเคลื่อนอย่างมากท่านให้ประชาชนลองตรวจสอบครับนะเปิดโปรแกรมออกมานะครับเปิดโปรแกรมทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลของตัวเองได้แล้วอัปเดตข้อมูลของตัวเองนี่แหละครับคือวิกฤตนะที่เราสามารถคิดในเชิงบวกเอามาเป็นโอกาสและเมื่อเกิดความผิดพลาดรัฐบาลต้องออกมายอมรับความจริงวันนี้ต้องบริหารด้วยความจริงเรายังบริหารงานวันนี้นะครับไม่เป็นไปตามความจริงนะครับทั้งที่ความจริงคืออะไรไหมความจริงคือประชาชนเดือดร้อนความจริงคือประชาชนไม่รับการเยียวยาอย่างเต็มที่ความจริงคือประชาชนวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรพรุ่งนี้ไม่รู้จะอยู่อย่างไรผู้ประกอบธุรกิจทำมาค้าขายไม่รู้อนาคตตัวเองว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นยังไงรู้อย่างเดียวว่าแย่แน่ทรุดแน่หนักแน่แต่ไม่รู้ตัวเองว่าจะอยู่ยังไงเพราะมาตรการของรัฐบาลที่ออกมายังไม่ชัดหรอกครับแม้กระทั่งธนาคารวันนี้ธนาคารชาติบอกว่าจะมีหน่วยงานอะไรนะครับทางด่วนแก้ไขนี่คุณออกมาเยอะแยะนะครับคุณอย่าไปใช้จิตวิทยาเลยวันนี้เอาแค่โทรไปธนาคารให้รับสายได้ก่อนครับโทรไปที่ประกันสังคมให้รับสายได้ก่อนครับโทรไปที่บริษัทไฟแนนซ์ต่างๆนะครับให้เขารับสายได้ซะก่อนทำได้หรือยังธนาคารแห่งประเทศไทยบังคับเขาได้ไหมน่ะโทรไปร้อยครั้งไม่รับสายเสียค่าโทรศัพท์มากกว่าสิ่งที่จะได้รับทำสิ่งเหล่านี้ให้มันได้ซะก่อนนะครับเข้าใจปัญหาและให้รู้ปัญหาที่แท้จริงอย่ามโนภาพอย่าไปคิดเอาเองเอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันมาเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหานะครับวันนี้รายการตรงประเด็นขอฝากในจังหวะที่เรียกว่านะครับเอาง่ายๆสั้นๆขอท้าไปยังกระทรวงดิจิทัลย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเพราะวันนี้คุณไม่ยอมรับความจริงคุณยังมาเถียงประชาชนที่เขาให้ข้อมูลคุณว่าข้อมูลคุณมั่วข้อมูลคุณไม่อัปเดตคุณจะออกมาเถียงอีกว่าข้อมูลคุณไม่ได้มั่วข้อมูลคุณอัปเดตข้อมูลคุณตรงตามความเป็นจริงยังไปโทษประชาชนอีกนะครับแทนที่จะรับผิดแทนที่จะยอมรับความเป็นจริงกลับไปโทษประชาชนว่านะไปโทษว่าคุณกรอกข้อมูลคลาดเคลื่อนคุณกรอกข้อมูลผิดรัฐบาลก็เลยพิจารณาข้อมูลคุณผิดแล้วไม่ได้จ่ายเงิน 5,000 บาทให้กับคุณให้คุณอุทธรณ์มากันแล้วกันยังไม่รับความจริงอีกนะครับวันนี้ต้องยอมรับความจริงเอากันตรงไปตรงมาดีกว่าแก้ปัญหาวันนี้นะครับอย่าไปปกปิดนะครับอย่าไปกลัวว่าประชาชนจะว่าเขาว่าครั้งเดียวแล้วเราก็แก้ไขผิดแล้วต้องแก้ครับนะคนที่ดูแลกระทรวงนั้นก็อย่าพยายามปกปิดข้อมูลอยู่เลยเพราะอะไรรู้ไหมกลัวโดนตำหนิพอถูกตำหนิตัวเองอาจจะต้องถูกปรับออกตัวเองอาจจะต้องถูกย้ายตัวเองก็ต้องถูกลงโทษอย่าไปกลัวครับ
วันนี้ถ้าคุณกล้าเปิดเผยความจริงว่าข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลที่มีอยู่นั้นมันยังไม่อัปเดตไม่อัปเดตกี่เปอร์เซ็นต์ท่านเอาทำสถิติออกมาได้แต่อย่าทดสอบเองนะครับผมไม่เชื่อการทดสอบพวกคุณเองเพราะการทดสอบพวกคุณเองคุณก็ปกปิดพวกคุณเองให้ประชาชนร่วมกันในการตรวจสอบหรือไม่นายกรัฐมนตรีลงไปหรือตั้งทีมนะครับอย่าไปเอาทีมที่เกี่ยวข้องนั้นนะครับเอาทีมนอกรับเรียกเข้าไปเลยไปสุ่มตัวอย่างสัก 1,000 คนเลยจากข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลนะครับแล้วออกมาดูซิว่ามันตรงความเป็นจริงแค่ไหนไม่ยากนี่ครับแต่ละคนรู้จักพรรคพวกเพื่อนฝูงนะฮะพรรคพวกเพื่อนรู้นี่แล้วว่าเพื่อนเราพวกเราปัจจุบันอาชีพอะไรอยู่จบการศึกษาอะไรอยู่ที่ไหนเขารู้นี่ใส่ข้อมูลในปุ๊บถ้าข้อมูลในกระทรวงดิจิทัลไม่ตรงกับความเป็นจริงนั่นแสดงว่าข้อมูลคุณหลอยถ้อยแล้วนะข้อมูลคุณมั่วแล้วข้อมูลที่คุณเมมโมรีไว้ทั้งหมดนะครับที่คุณบันทึกไว้หมดเก็บเป็นข้อมูลลับของคุณทั้งหมดนี่นะครับมันผิดหมดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วรัฐบาลจะผิดพลาดในการบริหารประเทศไปตลอดเพราะเชื่อข้อมูลของรัฐบาลข้อมูลของราชการที่เก็บข้อมูลไว้ยังไม่รู้อีกว่ายาพิษอยู่ในตัวเองยังไม่รู้กำลังจะเป็นมะเร็งแต่ปกปิดว่าฉันไม่ได้เป็นมะเร็งฉันไม่ได้เป็นโควิดฉันไม่ได้เป็นโรคปอดสุดท้ายก็คือตายคนตายไม่ใช่พวกคุณนี่ครับประชาชนและประเทศชาติตายจากข้อมูลที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอเรียกร้องในสำหรับตรงประเด็นวันนี้เรื่องเดียวล้วนๆนะครับพรุ่งนี้จะมาคุยกันสักเรื่องหนึ่งสำคัญพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามรับรองว่าเป็นเรื่องสำคัญและทุกคนคงจะต้องรับไว้เพื่อไปพิจารณานะครับกรณีเรื่องของความลำบากเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละครับนะฮะเรื่องการเช่าการอะไรต่างๆนะว่าใครจะต้องจ่ายหรือไม่เพียงใดนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับอ่ะขออนุญาตอ่านสักหน่อยนึงเนาะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าจริงๆผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนะสวัสดีมาค่อนข้างเยอะนะครับการแจกเงินของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหากลับสร้างปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้นะครับอันนี้ก็หลายท่านนะผมว่ายุบกระทรวงนี้ไปเลยครับนะครับอย่าถึงขั้นยุบเลยนะครับเอาไปปรับปรุงใหม่นะยังไม่ยอมรับเลยว่าระบบ AI มีปัญหานะเปลี่ยนอาชีพให้พร้อมเลยครับตอนนี้นะฮะก็ถูกต้องนะครับคือวันนี้คุณต้องอัปเดตนะคุณอย่าเถียงแบบหน้าตาใสอ่ะนะถ้าเถียงแบบหน้าตาใสถ้าพลเอกประยุทธ์บอกว่าคุณจะเถียงถ้าเป็นผมเป็นประยุทธ์นะโอเคคุณจะเถียงข้อมูลคุณใช่ไหมผมอย่างนี้เลยถ้าผมเป็นนายกนะคุณบอกข้อมูลคุณถูกใช่ไหมโอเคผมจะสุ่มตัวอย่างคุณถ้าผมสั่งตัวสุ่มตัวอย่างคุณผมเจอนะครับผมปลดคุณเลยนะคุณโอเคไหมถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมจะใช้คำถามอย่างนี้เลยรับรองไม่กล้าหรอกครับกระทรวงดิจิทัลไม่กล้าครับไม่กล้ารับคำท้าหรอกผมท้าให้สิ่งที่ผมท้าในวันนี้ก็เช่นเดียวกันกระทรวงดิจิทัลไม่กล้ารับคำท้าแน่จริงรับไปเลยครับแล้วจะได้ประโยชน์นะครับเขาบอกว่าเรื่องอาชีพไม่มีใครเข้าลงผิดหรอก AI มั่วเอาข้อมูลเก่าเห็นไหมก็คือไม่อัปเดตนะครับหรือไม่มีเงินจ่ายอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นไม่มีเงินจ่ายต้องบอกประชาชนตรงๆนะครับเขาจะได้รู้วันนี้อยากจะพูดในซ้ำไปว่าประกันสังคมนะครับคนที่อยู่ในประกันสังคมเลยนะคนที่เป็นลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมจ่ายเงินสมทบเนี่ยประกันสังคมวันนี้ยังเงียบอยู่นะครับลูกจ้างเขายังเดือดร้อนนะฮะอย่าเงียบเฉยนะครับเงินคุณหายไปไหนหมดประกันสังคมเงินที่คุณเก็บจากเงินกองทุนสมทบกองทุนเงินทดแทนเนี่ยนะครับทั้งนายจ้างลูกจ้างสมทบกันมาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนายจ้าง 5% ลูกจ้าง 10% เนี่ยไม่เกิน 1,500 บาทเป็นแสนแสนล้านนะครับคุณเอาเงินไปไว้แล้วไหนวันนี้คุณได้ออกมาจ่ายเขาบ้างหรือยังวันนี้เกิดมากี่วันแล้วอันนี้เขาก็ยังเรียกร้องนะครับอยากจะพูดอีกด้วยซ้ำไปนะวันนี้คุณเอาเงินเหล่านี้มาจ่ายเขาแล้วหรือยังเงินของเขาทุกบาททุกสตางค์นะครับประกันสังคมไม่ใช่เงินของคุณไม่ใช่เงินรัฐบาลคุณเก็บเขา 5% นายจ้าง 5% ลูกจ้างเอาเงินเขาไปเก็บเอาดอกเบี้ยไปกินแล้วพอเกิดวิกฤตวันนี้คุณต้องความจริงเรื่องเงินประกันสังคมต้องออกมาก่อนเพื่อนเพราะเงินมันมีอยู่รัฐบาลวันนี้มีเงินจริงหรือเปล่าจะเป็นข้อสงสัยนะครับวันหยุดไม่จ่ายเออแปลกดิประชาชนกินอะไรวันเสาร์อาทิตย์ให้ไปกินหญ้างั้นเหร
นะวันธรรมดาก็จ่ายเงินช่วยเหลือความคิดอย่างนี้นะครับแม่จริงๆนะฮะรัฐบาลที่นี่แหละคือรัฐบาลที่มาการสืบทอดอำนาจก็ไม่อยากจะพูดคำนี้ไม่อยากจะพูดการเมืองในเวลานี้แต่มันก็โยงกันนะคือถ้าได้คนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารได้ประชาธิปไตยมาบริหารความคิดมันก็จะไปอีกแบบนึงคือเขาจะมองประชาชนเนี่ยอีกมุมหนึ่งแต่คนที่มาจากการสืบทอดอำนาจรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับแต่อยากเป็นรัฐบาลเนี่ยเวลาคิดเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งวันนี้ก็ถึงบอกว่าประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะบริหารประเทศที่สามารถตอบโจทย์ในความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ก็ไม่อยากจะพูดการเมืองนะแต่มันก็จะไม่ต้องพูดเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นเรื่องเดียวกันนะครับการเมืองไม่ดีผู้บริหารห่วยแตกผู้บริหารขาดองค์ความรู้ผู้บริหารนะครับไม่มีความจริงใจผู้บริหารไม่เคยคลุกดินนะครับกับผู้บริหารที่เขาติดดินผู้บริหารที่เข้าใจประชาชนคือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่แท้จริงเนี่ยสองคนนี้คิดต่างกัน 100% นะครับไม่มีทางหรอกครับที่จะคิดเหมือนกันได้มันจึงบอกว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันมาด้วยกันนะตอนนี้ตกงานมาตรา39ว่างงานลงทะเบียนเยียวยาไว้วันที่3นะจนวันนี้ก็ยังขึ้นตรวจสอบอยู่เลยค่ะเห็นไหมฮะก็คือยังไม่ได้รับนะครับประชาชนแห่ไปประท้วงที่กระทรวงการคลังแล้วตอนนี้แออัดมากเท่ากับทำให้แพร่เชื้อได้ง่ายรัฐซ้ำเติมปัญหามากๆเห็นไหมฮะตอนนี้ประชาชนไปที่กระทรวงการคลังนะครับคุณบอกว่าจะมีอุทธรณ์ผมถามว่าจะอุทธรณ์แบบไหนเมื่ออุทธรณ์แล้วคุณจะจ่ายเงินเขาเมื่อไหร่แล้วอุทธรณ์แล้วคุณเอาข้อมูลอะไรมาการมาพิจารณาไม่เคยใช้ข้อมูลเดิมอีกหรือคุณจะส่งคนไปตรวจสอบยังไงครับไม่ได้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นล้านๆคุณจะเอาคนที่ไหนไปตรวจสอบคุณต้องให้ประชาชนอัปเดตข้อมูลของตัวเองวันนี้นะครับคุณใช้ยุคดิจิตอลแล้วก็เก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นหลักฐานข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเนี่ยนะครับแค่คุณคิดก็ผิดแล้วเอาอาชีพมาเป็นเกณฑ์เพราะอะไรรู้ไหมคนเราอาชีพมันเปลี่ยนได้ตลอดวันนี้ข้อมูลอาจจะเป็นลูกจ้างอยู่แต่พรุ่งนี้ปรากฏว่านายจ้างไล่ออกเขาไปทำมาค้าขายเดือนหน้าเขาอาจจะไปเป็นเกษตรกรเป็นอะไรก็แล้วแต่คือข้อมูลด้านอาชีพในการจ่ายเนี่ยมันคลาดเคลื่อนสูงแต่สำคัญเนี่ยนะครับกระทรวงดิจิทัลเก็บข้อมูลเขาไว้เนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยนะครับมีการอัปเดตบ้างหรือไม่อย่างน้อยเอาละผมก็ยอมรับได้นะครับถ้ามันจะมีคลาดเคลื่อนบ้างเล็กๆน้อยแต่การก้าวเคลื่อนอย่างมหาศาลในข้อมูลอันนี้รับไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลเวลาบริหารประเทศก็อาศัยข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลมาประกอบในการบริหารด้วยถ้าข้อมูลคุณผิดความคิดก็ผิดกระบวนการแก้ปัญหาผิดหมดครับผิดทั้งระบบและสุดท้ายอะไรรู้ไหมรัฐบาลก็จะใช้เงินนะครับที่ไม่ตอบโจทย์ในความต้องการก็คือใช้เงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ดังที่เราคิดเพราะข้อมูลมันผิดและใครรับภาระครับคนที่รับภาระคือประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรานี่แหละครับต้องไปรับแบกภาระเรื่องภาระหนี้ของรัฐบาลที่จะกู้รัฐบาลที่ต้องเอาเงินมาใช้พวกเราทั้งนั้นครับแต่คนบริหารเป็นพวกคุณที่บริหารข้อมูลภายใต้ข้อมูลที่มันมีผิดหรือคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นนะครับท่านต้องอัปเดตข้อมูลนะครับบอกว่าหนูเหลือติดตัวอยู่100 บาท นะฮะจะซื้ออะไรก็ไม่กล้าเห็นไหมฮะวันนี้เศรษฐกิจพังเพราะอะไรเนี่ยคนต้องประหยัดสำคัญคือมันไม่มีจะประหยัดเพราะไม่มีจะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วไงขอเสนออีกครั้งได้ไหมผมเสนอไปครั้งก็จำไม่ผิดน่าจะมัน9หรือ10เมษายนนะครับก่อนที่คุณในเทพไทยจะออกมาพูดผมบอกว่าวันนี้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารดีกว่าคือประชาชนที่เขาขอรับเงิน 5,000 บาทต่อเดือนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเอาข้อมูลอะไรละนะดูข้อมูลเงินฝากของประชาชนคนคนนั้นที่เขาขอกับธนาคารถ้าในบัญชีเงินฝากของเขามีไม่ถึง 100,000 บาทโอนเข้าไปเลยครับนะจ่ายเข้าไปเลยอันนี้ง่ายแต่ถ้าใครพอมีเงินอยู่บ้างนะครับมีเงินฝากอยู่ในธนาคารบ้างตั้งแต่เกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไปอันนี้ก็ไปหาอีกมาตรการหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เดือดร้อนนะครับทุกคนเดือดร้อนหมดแต่ว่าถ้าเราจะบรรเทาเราใช้ก็บรรเทาความเดือดร้อนนะครับรัฐบาลต้องกำหนดประเด็นให้เป็นว่าเรากำลังบรรเทาความเดือดร้อนจากการที่รัฐบาลป
ประกาศพรกฉุกเฉินปิดร้านค้าปิดการมาค้าขายปิดบ้านปิดเมืองเราต้องเข้าใจนะครับปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากรัฐบาลเมื่อคุณจะเยียวยามาตรการในการเยียวยาไม่ใช่มาตรการรัฐบาลข้าราชแบบข้าราชการที่คุณคิดนะครับคําว่ามาตรการเยียวยาเป็นมาตรการพิเศษที่เราคิดจะช่วยคนจะช่วยประชาชนณเวลาที่มันเกิดวิกฤตอันนี้คือความคิดแต่ถ้าคุณเอาระบบราชการมาจับเจ๊งประชาชนไม่ได้รับการเยียวยาทันหรอกครับไม่มีทางตายก่อนวันนี้ประชาชนตายก่อนโควิดนะฮะแล้วรัฐบาลจะรักษายากกว่าโควิดอีกเพราะว่ามันจะกลายเป็นความเครียดเป็นการซึมเศร้าเจ๊งอันนี้หนักกว่าโควิดครับบอกได้เลยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหนักกว่าโควิดมีพวกท่านทั้งหลายแลนะครับสว250คนนี่แหละครับกินเงินเดือนเป็นแสน2แสนนี่แหละครับอันนี้ไม่เครียดมีความสุขพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ทุกข์หรอกครับมีความสุขทุกที่ไหนล่ะครับมีเงินเดือนกินประชาชนตาดำๆร้านค้าไปปิดเขาทุกอย่างเขาไม่มีงานทำเขาทุกข์เราจึงบอกว่ารัฐจะต้องเยียวยาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่มาตรการของรัฐนั้นจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปใช้มาตรฐานเรื่องอาชีพนะมาเป็นตัวกำหนดรับรองคุณแก้ปัญหาไม่จบนะครับเพราะคนเปลี่ยนอาชีพได้ตลอดเวลาทำไมถึงเปลี่ยนอาชีพอ่ะก็คุณนั่นแหละที่ผ่านมา6ปีคุณทำเขาดีแล้วเขาเจ๊งอ่ะใช่ไหมล่ะเออพูดไปพูดมาก็การเมืองอีกนะคุณทำเขาเจ๊งไม่ใช่หรออยู่มา6ปีเศรษฐกิจเป็นไงมั่งอ่ะดีขึ้นหรือลดลงอ่ะจาก GDP บอกว่า7หรือ4หรือ5นะครับสุดท้ายมันเหลือลบ 1.5 เอาไปมาวันนี้ลบ6ลบ7ใครเป็นคนทำอ่ะคงไม่ใช่โควิดมั่งนะโควิดมันเพิ่งมานะประยุทธ์มานานแล้วนะมาตั้งแต่การยึดอำนาจแล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องเข้าใจนะครับเราต้องเข้าใจว่านี่คือมาตรการเยียวยานะครับไม่ใช่มาตรการที่เป็นมาตรการโดยปกติของราชการหรือเป็นมาตรการโดยปกติของระบบราชการทั่วไปหรือว่าของรัฐบาลโดยทั่วไปแต่เป็นมาตรการเยียวยาที่ต้องอาศัยภาวะตรงนี้ในการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นฝากว่าจริงๆขอท้านะครับกระทรวงดิจิทัลถ้าแน่จริงถ้าคุณยังกล้าไม่ยอมรับความจริงว่าข้อมูลคุณผิดนะคุณท้ากับประชาชนว่าให้ตรวจสอบข้อมูลถ้าไม่ตรงความจริงคุณรีบออกไปคุณลาออกไปอธิบดีส่วนงานที่เกี่ยวข้องปลดให้หมดเลยเพราะคุณไม่ยืนยันไงว่าข้อมูลคุณถูกต้องแต่เมื่อออกมามันไม่ถูกคุณไม่กล้าหรอกครับไม่มีทางเพราะวันนี้มันก็ชัดอยู่แล้วนะและรัฐบาลย้ำอีกครั้งนะครับออกมาบอกด้วยว่าข้อมูลที่คุณนำมาใช้ในการคัดกรองคนที่จะได้รับเงิน 5,000 บาทนั้นคุณใช้ข้อมูลของกระทรวงไหนใช้กระทรวงดิจิทัลหรือว่ากระทรวงมหาดไทยหรือว่าใช้ของอะไรกรมการปกครองหรือว่าใช้ของกรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติอะไรก็แล้วแต่คุณเอาให้ชัดประชาชนเขาจะได้ตามถูกสื่อมวลชนจะได้ตามถูกนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วฝากไปยังฝ่ายค้านด้วยนะครับเรื่องนี้ท่านต้องเอาจริงเอาจังอย่าเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับไม่ฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นโกหกประชาชนไปวันๆประชาชนก็สร้างความหวังไปวันๆเวลาก็ผ่านไปวันๆมันเสียโอกาสนะครับมันเสียโอกาสแล้วประชาชนเดือดร้อนลำบากนะครับวันนี้ตรงประเด็นจริงพูดเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับผมอยากทุกคนมีความสุขเอาละมันหาไม่ได้แล้วครับความสุขในเวลานี้แต่บรรเทาเบาบางไปบ้างในเรื่องของความทุกข์เราก็ถือว่าเอาละนะครับเราค่อยว่ากันใหม่หลังจากโควิดหายไปวันนี้เราช่วยกันเอาโควิดออกไปให้เร็วครับพรก.ฉุกเฉินจะได้รีบปิดจ็อบสักทีหนึ่งเคอร์ฟิวจะรีบปิดจ็อบสักทีหนึ่งและวาระสุดท้ายอาจจะต้องบอกว่าปิดจ็อบประยุทธ์หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับอันนี้อย่ายื้อนะครับอย่ายื้อเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนลุกขึ้นมาอย่ายื้อนะครับว่าม็อบกลัวมันจะเกิดก็เลยเอาโควิดให้มันยาว
อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับและผมก็ไม่ได้คิดว่าท่านคิดอย่างนั้นหรอกครับนะแต่ยังไงก็เลยก็เตือนกันไว้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับได้กรุณากดไลค์กดแชร์แต่เห็นว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องก็ได้กรุณาแชร์นะครับหรือกดติดตามที่ตรงไปตรงมาทีวีก็สามารถติดตามรายการเหล่านี้ได้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ล่วงหน้านะครับวันนี้ผมจำนงชัยมงคลจากลานะครับด้วยข้อมูลของที่มีอยู่แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอจากกันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ